สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพฤหัสบดีที่2มกราคม2563นะครับก็เปิดประเดิมนะครับวันทำการแรกของปีนะครับทางด้านของดัชนีตลาดหุ้นไทยก็เรียกได้ว่าสวยหรูทีเดียวนะครับปิดมาที่ 1,595.82 จุดนะครับบวกเพิ่มขึ้นถึง15จุด98จุดด้วยกันนะครับแล้วว่าบวกเพิ่มขึ้นมา 1.01% นะครับมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 54,000 ล้านบาทนะครับโดยวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าดัชนีนั้นเป็นการเคลื่อนไหวนะครับในทิศทางปรับขึ้นเนี่ยตลอดทั้งวันเลยนะครับแล้วก็มีปัจจัยหนุนมาจากเรื่องของประเด็นความคืบหน้านะครับเรื่องของข้อตกลงทางการค้าในเฟสแรกนะครับที่จะมีการลงนามกันนะครับในวันที่15มกราคมนี้นะครับแล้วก็จะเรียกได้ว่าในเฟส2นะครับก็จะดำเนินต่อเนื่องไปเลยนะครับไม่ต้องให้รอนานกันเสียเวลานั่นเองนะก็ถือว่าเป็นsentiment บวกที่เข้ามาหนุนตลาดนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเมื่อเช้าเนี่ยบ้านเราเองก็มีการรายงานเงินเฟ้อนะครับของเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าดีขึ้นนะครับดีขึ้นมากที่สุดในรอบกว่า5เดือนนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เข้ามาหนุนตลาดอีกเรื่องหนึ่งนั่นเองนะครับโดยในวันนี้นะครับกลุ่มที่กระแสเงินไหลเข้าสุทธินะครับเป็นทางด้านของกลุ่มพลังงานนะครับหลักๆ ก็ไหลเข้านะครับในหุ้นปตท.แล้วก็ IRPC ครับอีกกลุ่มนึงเป็นทางด้านของกลุ่มธนาคารนะครับไหลเข้าในหุ้น BBL กลุ่มปิโตรเคมีครับไหลเข้าในหุ้น PTT GC แล้วก็ IVL ครับกลุ่มขนส่งนะครับไหลเข้าใน BTS แล้วก็กลุ่มอสังหานะครับไหลเข้าใน Land and House แล้วก็สุภาลัยครับส่วนกลุ่มที่กระแสเงินไหลออกสุทธินะครับเป็นทางด้านของกลุ่มค้าปลีกนะครับไหลออกจากหุ้น CPO ครับสำหรับหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงแล้วก็มี impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับก็เป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์นะครับจากเรื่องของข้อตกลงทางการค้านะครับก็มีทางด้านของกลุ่มพลังงานนะครับก็อย่างเช่นทางด้านปตท.นะครับวันนี้บวกเพิ่มขึ้นมา 3.41% ปตท.สผ.นะครับบวกเพิ่มขึ้นมา 2.41% IRPC บวกเพิ่มขึ้นมาถึง 7.07% ESO บวกเพิ่มขึ้นมา 6.94% BCP นะครับบวกเพิ่มขึ้นมา 3.57% ครับแล้วก็มีกลุ่มปิโตรเคมีด้วยนะครับอย่างทางด้าน PTT GC นะครับวันนี้บวกเพิ่มขึ้นมา 3.95%IVL ครับบวกเพิ่มขึ้นมา 3.57% นะครับแล้วก็ซึ่งนอกจากเรื่องของอนิสงส์นะครับก็ตรงการค้าเฟส1ตรงนี้นะฮะก็ยังมีเรื่องของมาตรการ IMO 2020นะครับที่ก็มีผลไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของราคาหุ้นนะครับในกลุ่มทั้งพลังงานแล้วก็ปิโตรเคมีปีที่แล้วต้องบอกว่าปรับลงมาค่อนข้างเยอะมากนะครับ valuation เองก็ค่อนข้างจะถูกแล้วนะครับก็เลยทำให้หุ้นที่เป็นหุ้นวัฏจักรนะครับก็เรียกได้ว่าเปิดประเดิมในปีนี้นะครับได้อย่างสวยหรูทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีหุ้นในกลุ่มอสังหานะครับก็อย่างเช่นทางด้านของ Land and House นะครับบวกเพิ่มขึ้นมา 3.06% สุภาลัยบวกเพิ่มขึ้นมา 5.03% พฤกษาโฮลดิ้งครับบวกเพิ่มขึ้นมา 4.05% แล้วก็ AP นะครับบวกเพิ่มขึ้นมา 4.03% ครับก็ปรับขึ้นนะครับจากความคาดหวังที่ว่าทางด้านของรัฐนั้นจะออกมาตรการกระตุ้นอสังหานะครับในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นะครับแล้วก็แบงค์ชาติเองเนี่ยอาจจะมีการผ่อนปรนมาตรการ LTV แล้วก็อาจแล้วก็ในส่วนของตัวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อทางด้านของทั้งผู้ให้บริการนะครับผู้ประกอบกิจการ developer ตรงนี้นะครับแล้วก็รวมถึงทางด้านของผู้ซื้อเองเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่ายังสามารถที่จะซื้ออสังหากันต่อไปได้นั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับหุ้นเรื่องของอสังหาเองเนี่ยนะครับปันผลเองก็ค่อนข้างจะสูงด้วยนะครับก็น่าจะทำให้เป็นอีกแรงจูงใจหนึ่งเหมือนกันนะครับที่หุ้นอสังหาเองวันนี้ก็เลยปรับขึ้นได้มาค่อนข้างมากนั่นเองครับส่วนหุ้นที่ปรับลงแรงนะครับแล้วก็มี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับก็เป็นหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทนะครับ
ก็คือกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่างเช่นทางด้าน KCE นะครับวันนี้ติดลบไป 5.31% HANA ติดลบไป 3.62% Delta ครับติดลบไป 3.27% ครับแล้วก็มีกลุ่มโรงแรมด้วยนะครับเอราวัณวันนี้ติดลบไปหนักถึง 6.72% Sentel ครับวันนี้ติดลบไป 1.60% ครับส่วนหุ้นค้าปลีกวันนี้ก็ยังลงต่อนะครับ CPO วันนี้ติดลบไป 1.73% นะครับ BJC ติดลบไป 2.38% แล้วก็ CPN วันนี้ติดลบไป 0.40% นะครับก็ยังมีเรื่องของแรงกดดันนะครับจากการที่ทางด้านของ3บริษัทยักษ์ใหญ่ตรงนี้เนี่ยมีให้ความสนใจนะครับที่จะซื้อกิจการ Tesco Lotus ในประเทศไทยนั่นเองนะครับทางด้านของตลาดหุ้นยุโรปนะครับเวลา 17:00 นที่ผ่านมาก็ปรับเพิ่มขึ้นทุกตลาดเลยนะครับเฉลี่ยบวกขึ้นมาถึง 1% ด้วยกันนะครับส่วนดาวโจนส์ฟิวเจอร์สเองวันนี้ก็บวกเพิ่มขึ้นมาได้ 0.2% ครับโกลด์สปอตนะครับเพิ่มขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่ 1,520 เหรียญกับอีก70เซนต์ต่อทรอยออนซ์ครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะครับบวกเพิ่มขึ้นมาประมาณ 0.3% นะครับตอนนี้อยู่ที่66เหรียญกับอีก20เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนค่าเงินบาทครับวันนี้อ่อนค่าลงมานิดหน่อยนะครับตอนนี้อยู่ที่30บาท14สตางค์ต่อดอลลาร์นั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปเพราะว่าตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้นะครับวันทำการแรกของปี63แล้วพบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ